กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะส่งมาที่422-1606มากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะคุณกันกนิษฐ์นะคะ26กุมภาพันธ์2535เวลาเกิดทุ่มถึง2ทุ่มพุธกลางคืนเรื่องงานโชคลาภเงินทองทำงานด้านไหนถึงจะเข้ากับดวงคะพุธกลางคืนถูกต้องนะครับถ้าเป็นในเรื่องของพวกอาหารการกินใช้ได้ถึงจะไม่หวือหวานะครับอ๋อแต่มีอันที่เด่นกว่าเกี่ยวกับเรื่องของน้ำนะทุกวันนี้เครื่องดื่มก็โอ้ยก็สร้างรายได้พอสมควรนะครับรวมไปถึงถ้าเป็นธุรกิจซักรีดถ้าสุขภาพเราไหวแต่ไม่ให้ลงทุนใหญ่ในปีนี้เกณฑ์งานเสียระวังอุบัติเหตุโดยเฉพาะซีกขวาให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวครับ SMS ต่อมาค่ะคุณแอมนะคะ30ธันวาคม2533เวลาเกิดเที่ยง35นาทีวันอาทิตย์การงานการเงินความรักจะได้รถใหม่หรือเปล่าจะเปิดกิจการได้ไหมคะ31ธันวา30ธันวาคมขออภัยผมคีย์ถูกแล้วผมพูดผิดนะ30ธันวาอกัมมะเป็นสีฉะนั้นเกณฑ์ในเรื่องของงานรวมถึงงานใหม่มีนะอันที่2เรื่องรถเนี่ยผมว่าขยับรอให้พ้นปลายปีนี้ไปก่อนตอนนี้โฟกัสเงินลงทุนเรื่องงานก่อนเพราะหลังมันเกิดไปแล้วเนี่ยดาวการเงินก็สวยด้วยผมว่าน่าจะเหมาะเจาะอีกไม่กี่เดือนเองไทยดีหมดความรักของคุณจะลงตัวจริงจังในช่าง27นะฮะถ้ายังไม่เจอก็จะเจอหลังวันเกิด SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณจุฑามณีค่ะ17กรกฎาคม2535เวลาเกิด 3:23 นาทีวันศุกร์ถามงานถามเงินค่ะกรรมะเสียระวังปัญหาพวกงานเอกสารรวมถึงคำพูดการเจรจาปีนี้นะครับถ้ามีโอกาสได้บริจาคเงินช่วยเหลือผู้พิการเรื่องการสื่อสารนะคนที่หูหนวกเป็นใบ้เนี่ยขอให้ทำดาวการเงินเหนื่อยหน่อยโดยเฉพาะช่วงประมาณเดือนสิงหากันยาเนี้ยวางแผนการใช้จ่ายให้ดีครับมาในส่วนของทางอีเมลกันบ้างนะคะจากคุณไวโพสต์ไม่ได้บอกวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดมาเลยนะอังเป็นเดี๋ยวรบกวนส่งเพิ่มเติมนะคะเบอร์โทรศัพท์74ค่ะ74เนี่ยเป็นคู่สมพลนะครับก็ยังโชคดีที่เสาจับอยู่กับพุธนะคู่สมพลไปถึงชื่อเสียงเด่นดังประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทำนะส่งข้อมูลมาเพิ่มทางอีเมลงานเงินโชคลาภความรักเนี่ยส่งข้อมูลวันในปีเกิดเวลาเกิดเข้ามาด้วยนะคะครับตอนนี้มาในส่วนของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันบ้างค่ะเลิกงามยามดีวันมงคลนะครับในช่วงเดือน ขออภัยฮะในช่วงเดือนสิงหาคมก็วันนี้แต่เวลาผ่านไปแล้วนะครับก็ลองดูนะขยับต่อมาเป็นวันอาทิตย์ที่14สิงหาคมประกอบการมงคลได้ทุกประเภทครับเพราะเป็นวันมหาสิทธิโชคช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ16นาฬิกา1นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีครับแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยช่วงกลางเดือนครับจันทร์ที่15สิงหาคมวันนี้ประกอบการมงคลได้ทุกประเภทเพียงแต่ว่าขอให้เลี่ยงออกรถแล้วก็ผู้ประกอบการมงคลนั้นควรจะหลีกเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีเนื่องจากอัคคนิโรธตกแต่กิจการงานมงคลอื่นสามารถดำเนินการได้อย่างที่เรียนฮะเป็นวันมหาสิทธิโชคแล้วก็วันฟูช่วงเวลาที่ดีที่สุดช่วงเช้า 9:01 นาทีถึง 9:30 นาทีแต่คนที่เกิดวันอังคารเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะนำส่วนที่เหลือของครึ่งเดือนหลังมาฝากครับนะคะแล้วก็คุณผู้ชมเองที่อาจจะพลาดชมรายการไปนะสามารถชมรายการย้อนหลังได้นะคะเข้าไปที่ YouTube นะคะแล้วก็พิมพ์ว่า Miracle Channel เว้นวรรคทีวีไทยแลนด์นะคะส่วนใครที่อยากติดตามความเคลื่อนไหวนะคะกิจกรรมต่างๆข่าวสารต่างๆของ Miracle Channel นะคะก็เข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันได้นะที่ Facebook Fanpage ของเรา Miracle Channel TV นั่นเองนะคะแล้วก็เข้าสู่เดือนสิงหาคมแบบนี้แล้วเนาะอย่าลืมว่าเรามีในส่วนของกิจกรรมที่จะได้มาเจอกันด้วยนะคะและใครที่อยากจะมาร่วมพิธีนะรับพระสงฆ์ดาวพระสบดีนะคะก็คอยติดตามในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมก็แล้วกันนะแล้วก็คุณผู้ชมเองนะคะที่มีคำถามต่างๆเรื่องราวของดวงชะตานอกจากส่ง SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนแล้วเนี่ยจดหมายอีเมล์ address แล้วก็เว็บบอร์ดนะฝากดวงชะตาเข้ามาได้แต่ว่าอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบเลยนะคะชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิด
แล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยคือเบอร์ติดต่อกลับนะคะเวลาข้อมูลไม่ครบถ้วนหรือว่าขาดหายไปเนี่ยก็จะได้ติดต่อหรือว่าสอบถามเพิ่มเติมได้เนี่ยเราเองก็จะพยายามทยอยนะนำดวงชะตาทั้งหมดนะคะมาตอบกันในช่วงของท้ายรายการกันแบบนี้นะคะฉะนั้นส่งข้อมูลเข้ามาทันทีแล้วเนี่ยก็ต้องส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยนะใครที่จะถามเรื่องอาชีพเรื่องของการเรียนเนี่ยยิ่งส่งข้อมูลละเอียดมากเท่าไหร่ก็เป็นประโยชน์มากขึ้นเท่านั้นนะคะแล้วก็ติดตามชมรายการกันได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 น. ถึง 10:00 น. ตรงนะคะวันนี้ก่อนจะจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมดีๆนะคะนกไม่เคยกลัวกิ่งไม้หักมันไม่ได้เชื่อในกิ่งไม้แต่มันเชื่อในปีกของตัวเองเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ